ู้ชมคะเดี๋ยวเราทิ้งท้ายพาคุณผู้ชมไปดูจุดเช็คอินหน่อยค่ะที่พิษณุโลกนะคะหลังจากที่เขามีการทำพันธุกรรมข้าวโดยที่นี้บอกว่าเป็นการเปิดตัวด้วยนะคะสำหรับข้าวไวท์เบบี้มีนาข้าวสีชมพูเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะนี่อันนี้นาข้าวของจริงหรือเปล่าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะที่แปลงนาข้าวสีชมพูตรงนี้ค่ะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนมีดีพิษณุโลกอยู่ที่ตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะเป็นแปลงนาข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าพิงค์เลดี้ข้าวเนี่ยใบข้าวจะตั้งเป็นสีชมพูเลยนะคะสลับกับนาข้าวไรซ์เบอร์รี่สีดำทางด้านของคุณวิรัติที่เป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆน่ะคือตอนช่วงเนี้ยไปจนถึงกลางกุมภานาข้าวจะเป็นสีชมพูสวยงามมากแล้วก็จะออกเมล็ดข้าวในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้มีการแยกปลูกเพื่อศึกษามากว่า5ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการขยายพันธุ์ไว้แบบต่อเนื่องล่าสุดนี้จากการศึกษาค่ะได้มีการกลายพันธุ์เป็นต้นสีขาวอีกด้วยก็เลยทำให้ทางกลุ่มเนี่ยตั้งชื่อว่า White Baby นำมาขยายพันธุ์เก็บไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้อยู่ที่นาข้าวสีชมพูพิษณุโลกที่ตำบลท่าโพนะคะเอาสีเขียวก็มีสีเขียวก็มีก็มีหลายสีเลยค่ะตอนนี้จุดเช็คอินละจุดเช็คอินใหม่ค่ะโอเคเผื่อมีเวลาจะได้แวะไปนะฮะค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวเด่นทั่วไทยแล้วนะคะมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ